มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฮลั่นถูก30ล้านสุราษฎร์ธานีถูกรางวัลที่1รับไป30ล้านค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16เมษายน2564รางวัลที่1ออกหมายเลข100787ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข143และ013รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข264แล้วก็478ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข56นะคะล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสต์นะคะว่ามีผู้ถูกรางวัลที่1โดยระบุว่าเป็นลูกค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกรางวัลที่1ชุด30ล้านท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ